นุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงคุณผู้ชมครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีขนมหวานแสนอร่อยมาฝากคุณผู้ชมนะครับจัดเสิร์ฟปุ๊บอุ้ยหน้าตาว้าวทันทีนั่นก็คือสตรอเบอรี่เค้กโรลเราคงต้องเริ่มต้นที่การทำไส้สตรอเบอรี่ซะก่อนนะคุณผู้ชมเริ่มต้นคุณผู้ชมครับเลือกสตรอเบอรี่สดล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วก็จัดการใส่ลงไปในหม้อเวลาทำไส้ไฟร้อนมากร้อนน้อยก็คว้ายกได้เลยเห็นไหมคุณผู้ชมหม้อด้ามไวทัลลักซ์18เซนติเมตรปลาหัวมันลายใช้สำหรับงานแบบนี้เหมาะมากครับสตรอเบอรี่ฟรุตเบสปลาเนเจอร์เทสหอมกลิ่นสตรอเบอรี่รสชาติก็มีความกลมกล่อมแบบสตรอเบอรี่เลยแล้วก็ใส่ลงไปช่วยนะครับน้ำสะอาดใส่ลงไปนิดหน่อยไม่ต้องเยอะเสร็จแล้วก็เปิดเตานะคุณผู้ชมไฟไม่ต้องแรงมากไฟอ่อนๆคนไปเรื่อยทำไมเราจะต้องใส่ฟรุตเบสในเมื่อเราใส่สตรอเบอรี่จริงๆลงไปมันจะทำให้มีความเป็นสีกลิ่นและรสที่เหมือนกันนะครับคุณผู้ชมคงสงสัยแล้วเราจะต้องต้มนานไหมต้มไปเรื่อยๆคุณผู้ชมจนกระทั่งสตรอเบอรี่สุกนิ่มนะคุณผู้ชมนะเอาล่ะพอสตรอเบอรี่ของเราเริ่มสุกใส่แป้งข้าวโพดละลายน้ำลงไปนิดเดียวคุณผู้ชมแล้วก็คนตลอดเวลาดูนะครับว่าส่วนผสมไม่ใช่ข้นมากจนเกินไปแต่ก็ต้องไม่ใส่จ๋องแจ๋วนะคุณผู้ชมคนหน่อยนึงปิดเตานี่คุณผู้ชมดูนะว่าส่วนผสมเป็นแบบไหนเขาใช้ช้อนตักนี่เคลือบติดช้อนเห็นไหมคุณผู้ชมนี่แบบนี้ถือว่าใช้ได้นะครับพักส่วนผสมนี้ไว้ก่อนเรามาเตรียมทำแป้งเค้กที่แสนนุ่มๆกันนะครับน้อยคนจะทราบนะว่าแป้งเค้กที่นุ่มต้องใช้แป้งสาลีอเนกประสงค์ตรากบนะคุณผู้ชมเสร็จแล้วเราก็ใส่น้ำตาลทรายลงไปผงฟูใส่ลงไปเลยคุณผู้ชมกระป่นเสริมไอโอดีนต้องใส่คลุกเคล้าส่วนผสมของของแห้งให้เข้ากันไข่ไก่สดสูตรฟรีเรนจ์เอ็กตรา KCF เสร็จแล้วก็ต่อยออกมาวันนี้ใช้ทั้งหมด6ฟองใส่ลงไปกลิ่นวานิลาใส่ลงไปนิดหนึ่งวันนี้ใช้เป็นชนิดน้ำขาดไม่ได้เลยนมข้นจืดปลานกเหยี่ยวฟอลคอนผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับ Formos บอกคุณผู้ชมเลยนะต้องใส่เสร็จแล้วก็จัดการคนผสมไปเรื่อยๆคุณผู้ชมไม่ต้องไปตกใจนะอุ๊ยตายแป้งลอยตุ๊บป่องตุ๊บป่องเป็นลูกหรือเปล่าจะยังไงประเดี๋ยวเราต้องพักส่วนผสมนี้ไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงเป็นอย่างน้อยพักไว้ในตู้เย็นนะคุณผู้ชมส่วนผสมจะเย็นอย่าใช้เครื่องตีนะคุณผู้ชมประเดี๋ยวเครปจะมีฟองอากาศเกิดขึ้นดูเนื้อไม่ละเอียดไม่เนียนส่วนผสมเริ่มเข้ากันแบบนี้แล้วเราก็จะใส่น้ำสะอาดลงไปนิดหน่อยนะคุณผู้ชมไม่เยอะส่วนความมันแน่นอนที่สุดผิวสัมผัสของเครปจะต้องนิ้วแตะปุ๊บมันชวนรับประทานใช้น้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตสำหรับทำเครปใส่ลงไปคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็จัดการคนให้เข้ากันเดี๋ยวเราใส่ตู้เย็นไว้ครึ่งชั่วโมงจัดการเอามาหยอดลงบนกระทะรับรองเพอร์เฟกต์เสร็จแล้วเราก็เตรียมกระทะสำหรับการทำเครปโดยเฉพาะจัดการอุ่นให้ขอบเนี่ยร้อนซะก่อนเพราะว่าเตาของเราเนี่ยวงไฟมันเล็กแต่แน่นอนที่สุดเขาจะมีแผ่นกระจายความร้อนได้ทั่วเสร็จแล้วก็ทาไขมันใช้น้ำมันถั่วเหลืองนี่แหละบางๆนะคุณผู้ชมรูปซะเราก็จัดการหยอดแป้งที่เราพักไว้แล้วนำออกมาจากตู้เย็นส่วนผสมก็จะเข้ากันดีเห็นไหมคุณผู้ชมก็จะได้1แผ่นแบบพอดีพอดีเลยเห็นไหมคุณผู้ชมก็จะสุกทั่วประเดี๋ยวเราจะทำแป้งเครปเอาไว้เท่าจำนวนที่เราต้องการนะคุณผู้ชม1คนอาจจะเสิร์ฟแค่แผ่นเดียวก็ได้หรือถ้าอยากอิ่มก็2แผ่นนะคุณผู้ชมครับเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการนะครับว่าเราจะเสิร์ฟกันอย่างไรโอ้ยสุกแล้วเห็นไหมคุณผู้ชมเป็นแผ่นสวยงามดึงแผ่นพลาสติกออก
คุณผู้ชมคงจะเห็นแล้วล่ะสิว่าถ้าเราทำเครปหลายๆแผ่นเวลาซ้อนกันเพื่อไม่ให้เครปมันติดกันเป็นปึกต้องซ้อนด้วยแผ่นพลาสติกสลับชั้นเห็นไหมคุณผู้ชมซอสสตรอเบอรี่ที่เราทำเองอุ้ยสุกข้นกำลังดีคุณผู้ชมก็ยังไม่เสร็จนะจะต้องแต่งให้สวยงามอีกคุณผู้ชมสตรอเบอรี่ที่เราทำไว้เป็นฟีลิ่งคุณผู้ชมโรยหน้าด้วยเป็นอัลมอนด์สไลซ์พร้อมเสิร์ฟคุณผู้ชมน่าทานไหมหรูนะคุณผู้ชมครับช่วงหน้าอาจารย์เมย์กับน้องนานาเตรียมของอร่อยไว้ฝากคุณผู้ชมนะครับฮ่องกงโคโคนัททาร์ตหรือทาร์ตมะพร้าวแบบฮ่องกงค่ะนานาและอาจารย์เมย์มีเมนูที่เรียกได้ว่าอร่อยแบบไม่ต้องไปถึงฮ่องกงฮ่องกงโคโคนัททาร์ตค่ะหรือทาร์ตมะพร้าวแบบฮ่องกงนั่นเองช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นตราหนังเงือกวันนี้เราขอเสนอเมนูวุ้นข้าวเหนียวมูนอัญชันใส่ผงวุ้นตราหนังเงือกน้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีนกะทิสำเร็จรูปและสีผสมอาหารสีฟ้าคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดแล้วปิดไฟเทวุ้นกะทิลงในข้าวเหนียวขาวนึ่งสุกที่เตรียมไว้คนผสมให้เข้ากันตักส่วนผสมที่ได้ลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้มูนนานประมาณ30นาทีใส่ผงวุ้นตราหนังเงือกน้ำตาลทรายและน้ำอัญชันคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดแล้วปิดไฟเทอัญชันลงบนวุ้นข้าวเหนียวมูนพับไว้ให้เย็นตัดเป็นชิ้นรับประทานคู่กับหน้ากะทิกับเมนูวุ้นข้าวเหนียวมูนอัญชันเมนูโดนใจจากผงวุ้นตราหนังเงือกช่วงอร่อยหลากสไตล์สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราเนเจอร์เทสวันนี้เรามีเมนูเลมอนมูสเค้กที่อร่อยและหอมกลิ่นเลมอนมาฝากค่ะวิธีทำเค้กผสมแป้งสาลีทำเค้กแป้งข้าวโพดผงฟูเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำตาลทรายเข้าด้วยกันเติมไข่ไก่แช่เย็นและสารเสริมสำหรับทำเค้กสปันตีด้วยความเร็วต่ำนาน1นาทีเพิ่มความเร็วสูงสุด2นาทีเติมน้ำเย็นตีต่อที่ความเร็วสูงสุด2นาทีลดความเร็วต่ำ2นาทีใส่เนยสดชนิดเค็มละลายและนมข้นจืดตีส่วนผสมจนเข้ากันดีแล้วปิดเครื่องเทส่วนผสมลงในถาดที่เตรียมไว้เกลี่ยหน้าให้เรียบนำเข้าอบที่อุณหภูมิ400องศาฟาเรนไฮน์นานประมาณ 5-6 นาทีหรือจนกระทั่งสุกกดเค้กด้วยพิมพ์วงแหวนเตรียมไว้วิธีทำมูสเลมอนใส่แป้งข้าวโพดน้ำและสีผสมอาหารสีเหลืองมะนาวลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมสุกข้นแล้วปิดไฟเติมเลมอนผสมมะนาวฟรุสเบดพรีเพอเรชั่นตราเนเจอร์เทสและเนยสดชนิดเค็มคนให้เข้ากันใส่เจลาตินที่ละลายไว้คนให้เข้ากันอีกครั้งพักส่วนผสมไว้ให้เย็นสนิทคนผสมส่วนผสมที่พักไว้กับวิปปิ้งครีมที่ตีขึ้นฟูจนเข้ากันเตรียมไว้ใส่เนื้อเค้กที่กดเตรียมไว้ลงในแก้วเสิร์ฟบีบด้วยมูสเลมอนประมาณ 3/4 ของแก้วนำเข้าแช่เย็นจนส่วนผสมทรงตัวดีตกแต่งด้านบนด้วยวิปปิ้งครีมตีขึ้นฟูมาการองผิวเลมอนขูดเป็นเส้นและช่อสารแหน่ให้สวยงามพร้อมรับประทานค่ะแค่มีผลไม้ฟรุตเบดตราเนเจอร์เทสไม่ว่าจะรังสรรค์เมนูอะไรก็อร่อยได้กลิ่นและรสชาติคุณภาพเยี่ยมทุกเมนูผลไม้ฟรุตเบดตราเนเจอร์เทสยังมีให้เลือกหลากหลายกลิ่นสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้